ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อนี้ไปก็จะขอนำเรื่องราวของนางสุนันทากุมารีรัตน์หรือว่าตามภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระนางเรือล่มมาอ่านสู่กันฟังแต่การอ่านนี่ก็เอามาจากหนังสือฉลอง200ปีของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะใช้เวลาไปธรรมะในตอนท้ายสัก5หรือ6นาทีเพราะเดี๋ยวเป็นรายการธรรมะในต้นๆก็ฟังเรื่องราวกันไปก่อนถ้าฟังด้วยคิดตามด้วยก็จะเป็นธรรมะไปในตัวเสร็จเพราะเรื่องราวของธรรมะก็ไม่มีอะไรหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยง2ทุกขังความทุกข์3อนัตตาความสลายตัวเขานำเรื่องราวที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อนเรื่องเขาว่านางเรือล่มประชาชนชาวไทยและเทศทั่วพระราชอาณาจักรได้รับความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงในการสิ้นพระชนโดยปฏิเหตุของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เอกอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423ในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนพระดิยาบทพักผ่อนณพระราชวังบางพระอินทร์และในการเสด็จครั้งนั้นได้เกิดอุบัติเหตุอันร้ายแรงเรือพระที่นั่งล่มในระยะทางที่กำลังจะเสด็จคือในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือปากเกร็ดซึ่งเรียกว่าตำบลบางพูดสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์ได้สิ้นพระชนภายในเรือพระที่นั่งนั้นโดยปราศจากการช่วยเหลือเพราะพระราชเวรีถูกกีดกันอยู่ด้วยกฎมณเฑียรบานยังความเศร้าโศกครั้งนั้นให้เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นความเศร้าสลดอันยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชซึ่งทรงเสียพระอัครมเหสีและพระเจ้าลูกเธออันเป็นที่รักเป็นหนึ่งดวงพระราชทัยของพระองค์เพราะเคราะห์กรรมอันนี้แม้จะเป็นเวลาผ่านพ้นมาเป็นเวลาเกือบ80ปีแล้วก็ตามแต่ว่าพระเกียรติคุณเรื่องราวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งมีผู้โจทย์ขานกันติดปากมาจนทุกวันนี้เขาเรียกกันว่าพระนางเรือล่มก็ยังคงเป็นที่เล่าสู่กันฟังมาตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยเรื่องราวต่อไปนี้ท่านผู้อ่านจะได้ทราบพระราชประวัติของพระนางเรือล่มในเหตุการณ์อันลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตลอดจนความเศร้าสลดอันใหญ่หลวงในเหตุที่เกิดขึ้นข้างกันโน้นอย่างละเอียดในราชตระกูลแห่งพระบรมจักรีวงศ์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ราชกุมารีพระองค์หนึ่งได้ทรงกำหนดขึ้นมาภายใต้พระสเวกฉัตรในปราสาทราชมณเทียรแห่งพระบรมมหาราชวังราชกุมารีองค์นี้เป็นพระบรมราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัทรินทร์มาตาจอมมันดาเปี่ยมแม้ว่าในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีเจ้าจอมอยู่หลายพระองค์ก็จริงแต่ก็ปรากฏความจริงด้วยการยืนยันของคุณน้ำคุณนางในสมัยนั้นว่าเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นเจ้าจอมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนิทเสน่หายิ่งกว่าเจ้าจอมองค์อื่นใดพระราชกุมารพระราชกุมารีที่ประสูติจากเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจึงเป็นที่รักใคร่อย่างชนิดสุดสวายขาดใจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกุมารีพระองค์ใหญ่
ของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าฟนันทากุมารีรัตน์พระราชกุมารีพระองค์นี้ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2403นับเป็นลำดับองค์ที่50ภายหลังที่ได้ประสูติแล้วเมื่อถึงกำหนดสมโภชเดือนตามคติยะประเพณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามและพระราชทานพระพรว่าเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อักษีอาทิอักษรอัคบริวารเดชเป็นอันตะอักษรจงจะเดินด้วยอายุวรรณะสุขภาละและปฏิพันธ์โภคสมบัติบริบูรณ์สรรพทั้งปวงทุกประการเทินแต่ถ้าว่าอนิจจาเอ๋ยพรของพระบาทสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์หาได้ทรงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันพระราชกุมารีไม่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุอันน่าสลดขณะที่ทรงพระชนมายุได้เพียง20พรรษาเท่านั้นอันความสนิทเสน่หาระหว่างพระองค์เจ้าหญิงสุนทากุมารีรัตน์กับพระราชบิดาของพระองค์มีเป็นประการใดนั้นจะเห็นได้จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอภิไธยทนุถนอมและก็เป็นที่ปรากฏว่าพระองค์เจ้าหญิงสุนทากุมารีรัตน์ได้มีพระชนสาเจริญวัยขึ้นตามลำดับและมีพระสิริโฉมงดงามเวียนลายยิ่งกว่าพระเชษฐดาพระองค์อื่นๆใดทั้งหมดนับว่าพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ทรงเป็นยอดหฤทัยพระบรมมหาชนกนาถยิ่งนักดังนั้นเห็นได้จากโดยเสด็จติดตามพระบรมมหาชนกนาถโดยใกล้ชิดไม่ว่าจะทรงพระเยาว์อยู่ก็ตามจึงกระทั่งพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์มีพระชนมายุล่วงได้9ปีพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาก็ต้องทรงสูญเสียพระบรมชนกนาถเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2412พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์จึงต้องทรงอยู่ในความอุปการะของพระเชษฐาธิราชซึ่งในเวลาต่อมาพระองค์ได้เถลิงราชสมบัติพระเชษฐาธิราชองค์นี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชท่านเองตรงนี้ถ้าผู้อ่านควรจะได้ทราบเสียด้วยว่าเมื่อพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ได้ทรงเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ทรงฉลองพระเดชพระคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตำแหน่งพระมเหสีเป็นกล่าวว่าก็เหตุใดเล่าพระนางเจ้าซึ่งทรงเป็นพระกนิษฐาร่วมพระมารดาเดียวกันจึงต้องฉลองพระเดชพระคุณในตำแหน่งพระมเหสีข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพระราชประเพณีแต่ประการใดหากแต่ว่ากฎมณฑลบาล นั้นได้มีบทบังคับการเสกสมรสเกี่ยวกับพระราชวงศ์อยู่เป็นอันมากความยุ่งยากในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ก่อความยุ่งยากลำบากเกี่ยวแก่พระราชวงศ์ของพระองค์เพื่อจะตัดภาระความยุ่งยากที่เคยมีมาในเหตุการณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงต้องเป็นพระทุระในเรื่องนี้เสียเองเพื่อที่จะตัดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในราชวงศ์ชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเสกสมรสดังนั้นพระเจ้าน้องนางเธอต่างพระราชมารดาจึงได้สนองพระเดชพระคุณด้วยการถวายพระองค์เป็นมเหสีและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ก็เช่นเดียวกันเป็นที่รู้กันในพระราชสำนักสมัยนั้นว่าในจำนวนมเหสีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชเสน่หาต่อพระนางสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพิเศษและแทบจะกล่าวได้ว่าในขณะนั้นไม่ว่าจะเสด็จไปณที่ใดและมีพระราชกิจอันใดพระนางสุนันทาก็ได้เสด็จอยู่ในฐานะและตำแหน่งพระปิยมหาราชินีด้วยทุกครั้งไปพระมหากรุณาทราบซึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทรงเป็นทั้งพระเชษฐาธิราชและเป็นพระราชสวามีนั้นได้มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพิมพิลาไม่ช้านานสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงพระครรภ์กรณีนี้ยิ่งทำให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสน่ห์เสน่หาและทรงมีพระเมตตามากขึ้นเป็นลำดับหมดจดหมายเหตุรายวันที่ได้ทรงให้ราชฎีขานุการบันทึกไว้มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระมเหสีพระองค์นี้อยู่เนืองๆในขณะที่พระนางเจ้าทรงพระครรภ์ไม่ว่าจะเสด็จไปไหนณที่ใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงพระอาลัยอาวรณ์เป็นอันมากบางครั้งพระองค์ทรงบันทึกหมายเหตุรายวันด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองครั้งหนึ่งขณะที่สมเด็จพระนางเจ้ากำลังทรงพระครรภ์พระนางเจ้าเสด็จมาทูลลาไปช่วยงานพระศพของพระองค์เจ้าอุณากันอนันตชัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์3,000เฟืองเพื่อให้พระนางเจ้าได้ทรงนำเงินจำนวนนี้ไปใช้สอยและได้ทรงบันทึกไว้ในสมุดจดหมายเหตุประจำวันด้วยความห่วงใยอะไรในการจากไปของพระนางเจ้าดังนี้วันพุธขึ้น13 ค่ำเดือน 6วันนี้สุนันทาน้องลาไปทำบุญ7 วันอุณากันที่บ้านวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้2 วันทางนี้แสดงเห็นว่าความเสน่หาระวังสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพิมพิลากุมารีรัตน์ได้ทรงมีต่อกันอยู่เป็นอันมากแม้จะทรงนิราชร้างห่างกันแค่2 วัน 2 คืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องทรงจดจำและทรงบันทึกไว้ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงดำรงตำแหน่งพระมเหสีและทรงพระครรภ์แล้วจวบจนพระครรภ์ครบถ้วนทศมาศพระนางสุนันทาก็ทรงประชวรพระครรภ์เมื่อเวลา16:00 น.ของวันอาทิตย์ขึ้น13 ค่ำเดือน 9ปีขานพุทธศักราช2421เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็เสด็จลงมาประทับเพื่อเฝ้าพระอาการของพระมเหสีที่ตำหนักจันทร์อย่างใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับอยู่เมื่อเวลา16:00 น.เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสมรคันเป็นครั้งแรกซึ่งชาวบ้านเรียกว่าท้องสาวและเพราะว่าในขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้ามีพระชนมายุเพียง19 พรรษาการประสูติจึงค่อนข้างลำบากอยู่สักหน่อยตลอดเวลาที่ทรงไปชวนพระครรภ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับรอฤกษ์ของการประสูติของพระเจ้าลูกเธอจนกระทั่งใกล้รุ่งของวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จเข้าทรงประทมแล้วก็ทรงตื่นขึ้นเวลา11 น.เนื่องด้วยวันนั้นทรงมีราชการจึงไม่ได้เสด็จมาดูอาการของพระมเหสีแต่ภายหลังเมื่อเสด็จพระราชภารกิจสุดท้ายด้วยการต้อนรับแขกเมืองคือมิสเตอร์ริชแมนกับภรรยาแล้วก็ได้ทรงเรียกกรมเหมินนเรศมาทรงไต่ถามพระอาการของสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้ายังทรงพระประชวรพระครรภ์อยู่ตลอดวันและยังไม่ได้ทรงประสูติพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมายังพระตำหนักที่พระนางเจ้าประทับประชวรพระครรภ์อีกครั้งหนึ่งและในค่ำวันจันทร์นั่นเองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ประทับเฝ้าอาการของพระมเหสีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งผ่านไปถึงเวลา17:25 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับรายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าได้ประสูติพระเจ้าลูกเธอเป็นพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโล่งพระทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงพระสมรานดีเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเจ้าฟ้าหญิงของพระองค์แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามทันทีโดยทรงขนานพระนามเจ้าฟ้าหญิงของพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ
เจ้าฟ้ากันนาพรพชรและในวันรุ่งขึ้นได้ทรงพระราชทานของขวัญแก่มเหสีคือนาฬิกาฝังเพชรราคา15ชั่งและพระธรรมรงค์เพชรราคาวงละ19ชั่งอีก2วงการพระราชทานของขวัญแก่พระมเหสีนั้นความจริงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะทรงพระราชทานอยู่เนืองๆตามพระราชโอกาสแต่สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั้นซึ่งได้รับพระราชทานของขวัญครั้งนี้นับว่ามีค่าสูงสุดกว่ามเหสีองค์อื่นๆนับตั้งแต่พระองค์ได้มีพระมเหสีมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าทรงประสูติพระราชธิดาแล้วความใกล้ชิดความสนิทสนมเสน่หาระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปิยมเหสีได้มีมากขึ้นทรงเอาพระทัยจดจ่ออยู่กับเจ้าฟ้าหญิงถึงกับได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนไม่เว้นวันแต่ละวันเหตุปีบัติครั้งใหญ่ในพระราชวงศ์จักรีวงศ์คราวนั้นได้นำความระทมทุกข์อย่างใหญ่หลวงมาสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนพลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยการเสด็จไปประทับพักผ่อนเล่นดูในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระราชวังบางปะอินซึ่งเป็นพระราชวังโบราณสถานแห่งเดียวและเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงโปรดปรานมากเพราะทรงพอพระทัยในความเงียบสงบและความเงียบสงัดของสถานที่เป็นพิเศษการเสด็จครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่เป็นการเสด็จที่เป็นปกติประจำปีแต่ในวันที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยความประมาทของบรรดาข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ในขบวนเรือพระที่นั่งช่วงตามเสด็จรายการหนึ่งในรายการหนึ่งเกี่ยวด้วยกฎมณฑินบาลอันเป็นกฎหมายสูงสุดในราชสำนักใครจะละเมิดเสียไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กับพระเจ้าลูกเธอจึงต้องสิ้นพระชนพร้อมกันในที่เดียวกันคือภายใต้เก๋งเรือพระที่นั่งซึ่งในอับปางลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาปราศจากการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเนื่องจากการเกรงผิดพระราชประเพณีในกฎมณฑินบาลแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิทรงทันได้เห็นพระทัยของพระมเหสีของพระองค์นอกจากพระศพอันสุดที่จะเยี่ยวยาแก้ไขก็ทราบแล้วว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะก็ขอใช้ธรรมะกันนิดหน่อยนั่นก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนเรามีปกติกฎธรรมดาอยู่ว่าความเกิดมีแล้วก็มีความแก่แล้วก็มีความตายในที่สุดเมื่อมีความเกิดในเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงของธรรมดาไม่มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจมีการป่วยไข้ไม่สบายมีความตายในที่สุดขึ้นที่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้ไม่ผิดพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ท่านเป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญสูงส่งแต่ต่อมาก็ต้องเสียพระราชบิดาคือพระราชดาสวรรคตต้องพลัดพรากจากท่านที่รักที่มีคุณต่อมาก็มีความว้าเหวที่พระราชบิดาไม่อยู่ต่อมาพระนางก็ได้พระเชษฐาธิราชและพระราชมารดาและมารดาพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องเป็นเครื่องประคับประคองไม่มีความสุขแต่ความสุขในฐานะที่เป็นพระบรมราชินีนาถแต่เขตที่ต้องคิดก็มีอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นมเหสีพระราชินีเหมือนกันแต่พระนางสุนันทากุมารีรัตน์ก็สวยกว่าทุกองค์นอกจากนั้นได้รับรางวัลพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากกว่าท่านอื่นเรื่องนี้ต้องคิดบรรดาเทพพุทธบริษัทคนที่จะเกิดเป็นกษัตริย์ได้ไม่ใช่ของง่ายๆกฎของการเป็นกษัตริย์มีอะไรบ้างอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทราบอยู่ว่าที่มีพระปฐมวัตรแต่งเคยเทศว่าคนที่เป็นเจ้าภาพหรือทอดกฐินแล้วหนึ่งครั้ง
ด้วยศรัทธาแท้ในชีวิตตายจากความเป็นคนและจะเป็นเทวดา500ชาติบุญลดลงมาจากเทวดาก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก500ชาติต่อมาก็เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ500ชาติถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นพระบรมราชินีนาถ500ชาติตามความรู้สึกของอาตมาก็คิดว่าพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ท่านเกิดในวงของกษัตริย์ก็น่าจะคิดว่าอาจจะมาจากการถวายมหากฐินทานถ้าจะถามว่าการทอดกฐินทานในทุนน้อยทำได้ไหมก็ขอตอบว่าถ้าฉลาดในการถวายกฐินความจริงก็ไม่ยากทุนเท่าไรก็ทำได้ก็พระกฐินมีความสำคัญที่ผ้าทรัพย์สินต่างๆที่ถวายเป็นบุญประกอบที่เรียกว่าเป็นบุญบริวารถ้าท่านต้องการจะเป็นเจ้าภาพของกฐินไม่จำเป็นต้องมีเงินหมื่นเงินแสนบังเอิญถ้าจะมีเงินสักร้อยบาทเป็นอย่างมากลดลงมาอย่างต่ำสักสิบบาทท่านสามารถจะซื้อผ้าสบงสักผืนได้ไหมถ้าผืนสบงสักผืนถ้าซื้อสบงไม่ได้ก็ซื้ออังสะสักตัวนำไปร่วมในการถวายกฐินหรือว่าท่านไม่ซื้อผ้าแต่ว่าท่านร่วมทอดกฐินสามัคคีเพราะกฐินสามัคคีนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพโดยกันทุกคนไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเด่นโดยเฉพาะในเมื่อทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็มีฐานะร่วมกันได้รับอานิสงส์เหมือนกันมองดูเวลาที่ตั้งไว้ก็เหลือเวลาไม่ถึง60วินาทีขอลาบรรดาท่านพุทธบริการสัตว์ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี